สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้นะก็เป็นก็อดซิลล่านะครับที่จัดจำหน่ายที่เซ็นทรัลนะเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับก็เพื่อนผมเอามาให้รีวิวนะก็เพื่อนผมเป็นคนที่สะสมเกี่ยวกับก็อดซิลล่านะครับก็เลยเอาชุดแรกมาให้ดูก่อนนะนี่นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็เพื่อนเขาเรียงให้นะก็เป็นการเรียงระดับของการอีโวของแต่ละตัวนะครับจนถึงภาคล่าสุดนะครับลักษณะมันจะเป็นเหมือนงานมันเชิงคล้ายงานกระชับปองนะเนื่องจากมันมีเป็นลักษณะจอยนะแล้วก็อยู่ในถุงเป็นแพ็คในกล่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปประกอบเป็นชิ้นชิ้นนะทุกส่วนก็จะสามารถถอดได้นะครับสังเกตดูนะครับลักษณะเป็นยางนะครับก็เป็นวัสดุ PVC นะตัวนี้ตามคำแนะนำของเพื่อนบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเลยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็แฟนมาแท้มาคอมเมนต์นะบอกเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนผมนะบอกก็เป็นลักษณะตัวสีเขียวโอ้โหนะครับหน้าตาคล้ายเต่ามากก็ออกจะอ้วนๆหน่อยนะครับตัวแรกนะมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเริ่มสีคล้ำแล้วก็มีลักษณะหลังจะตรงนะครับผังผืดด้านหลังเขาเรียกว่าอะไรอะเกล็ดด้านหลังแล้วกันเรียกว่าเป็นเกล็ดนะครับข้อมูลของก็อดซิลล่าเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ยุคล้านปีนะชาวญี่ปุ่นจะเรียกมันว่าไคจูก็คือสัตว์ประหลาดยักษ์นะครับอันนี้ข้อมูลจาก Google Wikipedia เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์โบราณที่โดนสารกัมมันตรังสีนะครับอาวุธในโลกนี้ไม่มีอาวุธชิ้นไหนสามารถเจาะเข้าพื้นผิวหนังของก็อดซิลล่าได้เลยนะครับก็ถ้าตามเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็มีลักษณะของการปล่อยลำแสงแตกต่างกันไปนะบางอันก็เป็นแสงนีออนสีฟ้าบางอันก็เป็นสีเขียวนะครับบางอันก็เป็นสีทองนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับนะนี่มาถึงตัวที่4นะครับโหมีทั้งหมด14ตัวทำไงจะรีวิวหมดก็คงรีวิวคร่าวๆให้เห็นนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันพัฒนาจากซ้ายไปขวายังไงนะภาคนี้เราก็จะชินนะครับชินเริ่มชินแล้วหน้าตามันคล้ายๆกับภาคที่สู้กับอุลตร้าแมนนะครับนะขยับแป๊บนึงนะครับโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะ14ตัวนะตัวนี้ก็จะตัวเล็กกว่าเขาหน่อยนะครับแต่หน้าตาการดีไซน์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะสมัยตอนที่ก็อดซิลล่ายังไม่ถูกขายลิขสิทธิ์ไปให้ชาวต่างชาติทำนะครับแต่ตัวนี้จะสวยนะครับตัวนี้จะออกมาสัดส่วนมีกล้ามเนื้อนะเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนเลยนะครับดูดิดูหน้านะนะครับอย่างที่บอกขั้นต้นนะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่มันสามารถถอดได้นะครับมันเป็นลักษณะของงานยาง PVC นะครับมาตัวต่อไปก็จะโอ้โหกล้ามชัดเจนมากตัวนี้หน้าตาออกร้ายๆนะครับคือมันคล้ายๆอะไรอ่ะมันคล้ายๆตระกูลเลื้อยคานพวกคอมมานโดอะไรพวกเนี้ยที่อินโดนีเซียนะถ้าเกิดใครเคยดูสารคดีนะครับมังกรคอมมานโดหรืออะไรอ่ะนะจำชื่อไม่ได้ตัวนี้จะแตกต่างหน่อยเพราะว่ามีลักษณะเป็นเหมือนลักษณะของการแผ่รังสีกัมมันตรังสีนะครับล่างนี้แล้วก็ขนเขาเรียกว่าอะไรเกล็ดด้านหลังเริ่มมีการแบบสีส้มๆนะเตรียมโจมตีนั่นเองตัวนี้หน้าตาก็น่ารักเป็นมิตรอยู่ยังไม่ดุร้ายเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็อดซิลล่ามาเนี่ยโทนสีดำหมดเลยนะคลิปนี้คงรีวิวยาวๆแบบไม่ตัดเลยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนก็อดซิลล่านะครับใครมีข้อมูลก็เสริมจากสิ่งที่ผมพูดได้นะตัวนี้ได้มาจากงานเซนทันนะครับเซนทันสมัยเมื่อ18ปีที่แล้วนะโอ้โหดูสิปัจจุบันก็ไม่ทราบมูลค่านะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะงานชุดนี้นะครับเขาเรียกว่างานอะไรงานโคโตเหรอโคโตไคโตโชโดไม่รู้เพราะว่าเพื่อนเขาไม่ได้เอากล่องมาให้ดูนะครับมันสามารถต่อกันได้มันหลุดเป็นแผงอย่างนี้เลยนะเป็นงานเจ๋งดีนะครับคืองานพวกนี้ก็ทำเป็นงานไม่ใช่ลักษณะของงานปั้นที่จะต้องฟิกเป็นเรซินอะไรแบบพวกนั้นนะนี่นะครับตัวนี้ก็เริ่มเกล็ดหลังเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะครับดูรายละเอียดดีเทลเนี่ยดูรายละเอียดเขาก็โอเคนะคือทุกอันเนี่ยมันจะมีปั๊มบอกอยู่แล้วว่า Made in China แล้วก็ปีเท่าไหร่อย่างตัวนี้1999นะครับซึ่งไล่มาตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆคือดีไซน์มันก็เริ่มไม่ค่อยออกทะเลแล้วล่ะตัวนี้ก็ปีเท่าไหร่อ่ะปี2000นะครับนี่ตัวนี้ก็ปี2000ก็ไล่พ.ศ.มาให้ดูเลยตัวนี้จะเริ่ม
นะมีลายขนหน้าอกเป็นผังตัวนี้จะออกอ้วนสมบูรณ์นะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันอเมริกาแล้วหรือเปล่านะเวอร์ชันฮอลลีวูดนะน่าจะใช่ละเพราะว่าปี2003นะครับน่าจะใช่นะแต่อเมริกามาฉายตอนไหนอะ2014ใช่ไหมนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวล่าสุดละตามเรียงลำดับของเพื่อนที่เอามาให้ชมนะครับโหนี่คร่าวๆนะไม่ได้รีวิวละเอียดนะถ้าเกิดละเอียดเนี่ยก็น่าจะเกิน20นาทีนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับงานที่สะสมผ่านเวลานะครับประมาณเมื่อ18ปีที่แล้วอะนะตัวนี้หลายๆตัวเลยทั้ง14ตัวนี้นะครับเป็นงานสะสมเพื่อนๆมีชิ้นไหนลองมาแชร์กันนะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆกับซีเก้นคอยวันนี้ถ้าเกิดชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับงานแปลกๆแล้วจะเอามาให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวนะครับอะไรที่เป็นของเล่นทุกอย่างที่มีในโลกเดี๋ยวซีเก้นคอยจะไปหาหยิบยืมหรือซื้อมาให้ดูนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนสะสมอยู่แล้วนะครับมาหลุดออกจากหนังซูเปอร์ฮีโร่กันมั่งมาเป็นก็อดซิลล่านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับนะเอาตัวประธานมาเป็นตัวปิดเลยสวัสดีครับโอ้สวยนะเนี่ยนี่ให้ดูปศนี่1968เลยอ่ะสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ